ขนมชั้นรสกาแฟแป้งเหนียวนุ่มหวานมันอร่อยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทำขนมชั้นรสกาแฟค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้ค่ะแป้งก็จะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็รสชาติหอมหวานมันค่ะทำกินก็ง่ายทำขายก็ดีนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาทำน้ำเชื่อมนะคะเราใช้หางกะทิ300กรัมตามด้วยน้ำตาลทราย300กรัมค่ะเกลือป่นเศษ 1/4 ช้อนชาจากนั้นเราก็ต้มให้น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือละลายพอนะคะไม่ต้องให้กะทิแตกมันนะคะพอน้ำตาลกับเกลือละลายดีแล้วเราก็พักให้เย็นค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการนวดแป้งค่ะเราใช้แป้งมันอยู่ที่160กรัมแป้งเท้าใยม่อม50กรัมแป้งข้าวเจ้า10กรัมผสมแป้งทุกอย่างให้เข้ากันนวดแป้งด้วยหัวกะทิ300กรัมค่ะค่อยๆทยอยใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็นวดแป้งให้เนียนเข้ากันได้ดีก่อนนะคะพอเรานวดแป้งจนเข้ากันได้ดีแล้วจากนั้นก็ใส่หัวกะทิที่เหลือให้หมดค่ะผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ำเชื่อมที่เราพักไว้ให้เย็นนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะนำแป้งนะคะมากรองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวจะนำขนมของเรานะคะลงไปนึ่งได้ค่ะจากนั้นใส่กลิ่นมะลิลงไปอยู่ที่ครึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะใช้กาแฟค่ะอยู่ที่ 2-3 ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำร้อนค่ะอยู่ที่30กรัมค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเราก็จะแบ่งแป้งเป็น2 ส่วนค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะใส่กาแฟลงไปค่ะแม่เนยนะคะใช้กาแฟทั้งหมด2ช้อนชาครึ่งค่ะใครชอบเข้มกว่านี้อาจจะเป็น3ช้อนชาก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำแป้งนะคะมาหยอดใส่พิมพ์ได้เลยค่ะใครจะใช้เป็นสีขาวก่อนก็ได้หรือจะใช้เป็นสีของกาแฟก่อนก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะวันนี้นะคะแม่เนยทำทั้งหมด3ชั้นนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทำการนึ่งนะคะชั้นละ 5-6 นาทีค่ะจนกว่าแป้งของเราสุกค่ะพอชั้นที่1สุกแล้วเราก็มาหยอดแป้งชั้นที่2ได้เลยค่ะเวลาเราหยอดนะคะเราก็คนแป้งด้วยนะคะทำการนึ่งค่ะเราจะนึ่งประมาณ 5-6 นาทีค่ะพอชั้นที่3แล้วนะคะเราก็จะทำการหยอดแป้งเหมือนเดิมค่ะชั้นที่3เราก็จะนึ่งนะคะประมาณ 5-7 นาทีค่ะพอครบเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะพักขนมของเราให้เย็นก่อนค่ะตอนนี้นะคะขนมชั้นของแม่เนยก็เย็นสนิทแล้วแล้วก็นำมาแกะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะเราก็จะแกะช่วงขอบของพิมพ์ก่อนนะคะจากนั้นเราก็เอาออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะหน้าตาขนมชั้นของแม่เนยก็จะประมาณนี้นะคะมาดูแต่ละชั้นของขนมแม่เนยเลยค่ะสูตรนี้นะคะแป้งของเรานะคะจะมีความเหนียวแล้วก็นุ่มนะคะแล้วก็ตัวชั้นของเรานะคะหลุดออกง่ายแบบนี้ได้เลยค่ะแป้งนุ่มมากๆเลยแล้วก็รสชาติหอมหวานมันนะคะสามารถทำกินทำขายได้ค่ะเดี๋ยวแม่เนยก็ไปใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยนะคะอันนี้ก็แกะง่ายมากเลยค่ะ
ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมชั้นกาแฟค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยค่ะรสชาติหอมหวานมาแล้วก็แป้งเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ